างนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ตามแล้วก็น้องดีน่านะคะจะพาทุกคนไปงานแต่งงานค่ะทุกคนเป็นงานแต่งงานของคุณแอนดี้แล้วก็คุณชาลอนนะคะเขาเป็นเพื่อนพ่อมาร์คนะคะทำงานกับพ่อมาร์คนะคะก็เราต้องนั่งรถบัสออกเมืองกันค่ะทุกคนประมาณ 15-20 นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เขียนคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่ตามแล้วก็น้องดีน่าด้วยนะคะข้างทางก็จะสวยมากค่ะช่วงนี้อังกฤษนะคะใกล้จะถึงหน้าฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะเห็นดอกดัฟเฟเดลสีเหลืองๆเนี่ยค่ะบานเต็มข้างทางไปหมดเลยค่ะไปถึงปุ๊บนะคะฝนตกเฉยเลยค่ะทุกคนก็เรามาร่วมปาร์ตี้ตอนเย็นนะคะเห็นซุ้มตรงนี้ไหมคะซุ้มดอกไม้เนี่ยเป็นฝีมือของเจ้าสาวนะคะคุณชาลอนนี่เขาเป็นนักศิลปะค่ะทุกคนเขาเป็นอาร์ติสต์แล้วเขาชอบDIY ตกแต่งแล้วก็เขาขายของพวกแฮนด์เมดงานฝีมือแบบเนี้ยเขาจะทำเองหมดเลยนะคะแบบงานคราฟต์นะคะนี่มีเด็กน้อยก็มีเด็กอยู่คนเดียวในงานนะคะน้องดีน่านะคะนางก็สนุกอยู่คนเดียวดีค่ะที่มีมุมของเล่นให้กับเด็กน้อยนะคะแล้วก็อาหารก็จะเป็นอาหารฝรั่งค่ะมีแซนด์วิชเนื้อวัวเนื้อไก่งวงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็พวกแอปเปิลซอสอะไรเงี้ยแล้วก็ทาปาสให้แบบสไตล์ฝรั่งเลยนะคะก็ดื่มกันตามอัธยาศัยค่ะเรามางานที่นี่นะคะเราเป็นแขกแต่เราก็ต้องสั่งดื่มซื้อดื่มแล้วก็จ่ายเองนะคะเขาเชิญเรามาแต่เราก็ต้องซื้อดื่มนะคะที่ประเทศอังกฤษนะน่าจะทั่วยุโรปมั้งไม่เหมือนบ้านเราเนาะเจ้าภาพเลี้ยงทุกอย่างเนาะแต่ว่าก็จะมีอาหารให้นะคะเจ้าภาพก็จะจัดเตรียมอาหารรอค่ะคนนี้นะคะก็คือเจ้าสาวค่ะคุณชาลอนสุดสวยนะคะอันนี้ก็เจ้าบ่าวค่ะคุณแอนดี้ค่ะทั้งสองก็เป็นการแต่งงานน่าจะรอบสองแล้วค่ะเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีครอบครัวมาก่อนนี้แล้วก็ลูกก็โตกันหมดแล้วค่ะYes, the food. What's that do? Thank you.